This is Thai PBS Podcasts. अपने दोस्तों जी सुना कि इधर दुकानें इतनी नहीं थी इधर वैसे डेढ़ लगा के सोचने के बिकते थे गंदम वगैरह वो สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับในทริปนี้เราเดินทางไปที่ลาฮอร์ครับอยู่ในแคว้นปัญจาบประเทศปากีสถานคุณผู้ฟังลองเปิดแผนที่ดูครับดูที่ตั้งของเมืองนี้ที่อยู่บนเส้นทางการค้าโบราณที่สำคัญเลยทีเดียวครับและก็ลายล้อมไปด้วยเมืองใหญ่ๆที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมสำคัญของโลกเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซียโมกุลอินเดียคนยุโรปนั้นจะเดินทางทางบกมาก็ต้องใช้เมืองนี้แหละครับเป็นจุดแวะพักหรือไม่ก็ตั้งสถานีการค้าของตัวเองครับเมืองลาฮอร์นั้นจึงเต็มไปด้วยอิทธิพลของมหาอำนาจจากจักรวรรดิต่างๆที่เข้ามาสร้างเมืองบูรณะใหม่แล้วก็ทำลายล้างด้วยนะครับแต่ก็มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความงดงามจากช่างฝีมือแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากอาณาจักรต่างๆที่เข้ามาครอบครองได้สร้างเอาไว้เสียงของผู้คนในลาฮอร์ครับที่มีประชากรมากถึง6ล้านกว่าคนนั้นมากเป็นอันดับที่26ของโลกครับน่าจะเป็นเมืองชายแดนที่มีความเจริญรุ่งหน้าก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นปัญจาบที่มีทั้งความงดงามและก็มีความขัดแย้งที่ไม่จบสิ้นครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นเราจะไปฟังเรื่องเล่าตามรายทางกับผมนฤชิตรจนานนท์ในรายการ Spirit Along the Way ครับถ้าจะชวนกันไปเที่ยวเมืองลาฮอร์นั้นคุณผู้ฟังก็ต้องทำความรู้จักก่อนครับเข้าใจก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ของเมืองถึงจะเที่ยวสนุกครับก็เหมือนกับผู้ที่ร่วมสนทนากับผมครับในวันนี้ก็ต้องทำกันบ้านกันอย่างหนักเลยครับในการไปเยือนปากีสถานของเธอเป็นครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่จะเข้าไปเจาะลึกมากกว่าครั้งใดครับเพราะได้เป็นแขกพิเศษของท่านทูตปากีสถานประจำประเทศไทยด้วยเรื่องนี้คุณจิรพัฒน์บุญยกาญจนะหรือคุณปอมครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับคุณปอมครับสวัสดีค่ะในทริปนี้นะคะจะว่าทำการบ้านหนักก็หนักแต่ว่ามันเบาลงเพราะว่ามีตัวช่วยค่ะก็คือท่านทูตเขามาแบ่งเบาภาระเราก็คือช่วยกันวางแผนทริปท่านทูตนะคะชื่อว่าคุณยาเซอร์ฮุสเซนค่ะเป็นเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยเขาก็คอยบอกกับเราว่าแผนการเดินทางตรงนี้ไม่ควรไปนะหรือว่าตรงนี้มันอันตรายเราไปเส้นทางใหม่ดีกว่าซึ่งเส้นทางใหม่ที่ท่านทูตเขาช่วยอ่ะก็คือดีมากเลยค่ะเลิศมากเป็นทางที่น้อยคนนักที่จะเข้าไปเห็นยังเหมืองคิวราเมืองคิวราเนี่ยเป็นเหมืองเกลือสีชมพูจะอยู่ทางระหว่างอิสลามาบัดไปลาฮอร์จะเข้ามาใกล้ๆกับลาฮอร์หน่อยท่านทูตก็บอกว่าเมืองนี้มันเป็นเหมืองเกลือสีชมพูนะผสมแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมรวมกันจนทำให้เหมืองมันเป็นสีชมพูแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษคือทำให้รักษาโรคหอบหืดหายเพราะฉะนั้นข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโรงพยาบาลนะคะคุณป๊อปแบบว่าให้คนที่เป็นโรคหอบหืดเข้ามาแล้วก็รักษาพอรักษาเสร็จก็ออกไปอะไรเงี้ยนอกจากนั้นอ่ะเกลือนี้ก็เอาไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโคมไฟเป็นส่วนหนึ่งของ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านต่างๆพอท่านทูตแนะนำมาเราก็แบบตื่นเต้นมากเขาก็ใช่อยากไปเลยเพราะว่าเมืองเกลือสีชมพูนี้มันแบบฟุ้งฟิงอ่ะแบบว่าเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามากเหตุใดครับปากีสถานจึงมีเมืองหลวงอยู่ในทุกแคว้นเลยย้ายเมืองหลวงก็บ่อยครับศูนย์กลางเดิมครับของปากีสถานนั้นเคยตั้งอยู่ที่การาจีครับการาจีนั้นเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลอาหรับครับก็แน่นอนว่าเรื่องการเดินทางการค้าขายก็น่าจะเป็นทำเลที่ดีทีเดียวแต่ในด้านการป้องกันข้าศึกครับก็อาจจะถูกจู่โจมได้ง่ายทีเดียวปากีสถานนะครับอย่าลืมครับจะถูกล้อมด้วยอาณาจักรใหญ่ๆตั้งแต่อดีตมาเลยแล้วก็มีคู่อริครับตลอดการก็คืออินเดียที่มีดินแดนชิดติดกันในทิศตะวันออกไปจนถึงตอนเหนือเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการแบ่งเขตแดนของ2ประเทศนี้ตอนนี้กลับมาคุยเรื่องเมืองหลวงกันก่อนนะครับจากการาจีก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงอิสลามาบัดครับที่อยู่ทางภาคเหนือก็จะมีภูเขาสูงครับเป็นปราการธรรมชาติที่สำคัญทีเดียวสามารถป้องกันข้าศึกได้แล้วก็สามารถควบคุมพื้นที่เขตแดนย้ายกำลังพลเข้าไปคุมสถานการณ์ได้ง่ายกว่าครับ
เพราะตอนเหนือของกรุงอิสลามาบัดนี่ครับก็เป็นแคว้นจัมมูแคชเมียร์ครับเป็นพื้นที่สีแดงที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างปากีสถานและอินเดียอยู่ยาดเรเฮยาอับกีจานโนมาลกีฮิฟาซัตเกลีเอชะฮ์ร์เมโกตวาลตานาตกีเอเกเฮส่วนละฮอเนี่ยนะคะก็แม้ว่าจะไม่ใช่เมืองศูนย์กลางอย่างการาจีหรือว่าอิสลามาบัดเนี่ยแต่ว่ามีความสำคัญคืออยู่ติดพรมแดนกับอินเดียมากที่สุดคือเป็นพรมแดนที่มีความเป็นมิตรกันด้วยอะค่ะเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอินเดียเนาะแต่ว่าพอแบ่งแยกเขตประเทศปุ๊บอะค่ะครอบครัวบางคนที่เขาเคยอยู่ในลาฮอร์มาก่อนพอแบ่งเขตแดนประเทศปุ๊บครอบครัวเขาก็ต้องพลัดกระจายไปอยู่อินเดียก็เป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ายังมีหลายๆครอบครัวค่ะต้องนั่งรถไฟหรือว่านั่งรถข้ามไปยังอินเดียเพื่อไปหาคนในครอบครัวของตัวเองอยู่เลยแล้วก็เมืองนี้นะคะลาฮอร์มีประชากรมากถึง6ล้านคนคือรู้สึกไหมรู้สึกว่าประชากรเขาเยอะไหมวุ่นวายไหมครับรู้สึกมากค่ะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปเลยว่ามันวุ่นวายยังไงคืออ่านในประวัติศาสตร์มามันก็วุ่นวายแล้วนะคะพอได้ไปเจอจริงๆอ่ะถนนหนทางโอ้โหซอกซอยมันเล็กและเยอะอะค่ะพอซอกซอยมันเยอะเรากลับเห็นคนในทุกซอยเลยพอเห็นคนทุกซอยปั๊บอ่ะปวดหัวแหละลาฮอร์เนี่ยเป็นชายแดนที่มีความเจริญรุ่งหน้าทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ด้านเศรษฐกิจมากๆเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันพอมันเจริญรุ่งหน้าเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่อง PM 2.5 เป็นอันดับ1ของโลกเหมือนกันเพราะว่ายิ่งเจริญอ่ะมันก็แน่นอนว่าคนเยอะคนเยอะคนขนของมีรถยนต์รถลาเต็มไปหมดค่ะมันก็เลย PM 2.5 เยอะตอนที่อังกฤษมาอยู่เนี่ยอังกฤษก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมลาฮอร์มันถึงวุ่นวายขนาดนี้มันถึงเป็นผังที่สเปะสปะแล้วก็ไม่มีระบบเลยทีนี้อังกฤษมาแต่เขาไม่ได้จัดนะคะคือมันจะมีส่วนที่เรียกว่าวอลซิตี้อยู่วอลซิตี้เนี่ยเป็นเมืองในกำแพงซึ่งลาฮอร์เนี่ยก็จะอัดแน่นอยู่ในกำแพงนั่นแหละเมืองเล็กๆน้อยๆเงี้ยก็อยู่ในกำแพงแล้วอังกฤษมาถึงปุ๊บเขาก็งงใช่ไหมคะว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนดีทำไมคนที่อยู่ในกำแพงเมืองอะถึงยังไงดีอะมันแบบเต็มไปด้วยเชื้อโรคหรือว่าไม่ถูกอนามัยเลยอะไม่ถูกสุขลักษณะอะไรเงี้ยอังกฤษเขาก็เลยแยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งพื้นที่ในลาฮอร์เหมือนกันแต่ว่าคนละส่วนกับวอลซิตี้อะค่ะแยกกันอยู่เลยนี่แหละพอเราไปถึงจริงๆนะคะตอนนี้มันจะไม่ได้สเปซสปาแบบแต่ก่อนแล้วเพราะว่าวอลซิตี้เนี่ยเขาบูรณะใหม่ปรับปรุงทำให้พื้นที่ลาฮอร์เป็นสัดส่วนมากขึ้นแต่ถามว่าคนยังเยอะไหมเยอะอยู่แล้วคนก็ยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะมันก็จะมีแบบถนนเส้นเครื่องเทศอย่างเงี้ยยาวไปเลยคนก็มาขายแล้วก็มาซื้อโอ้โหคือแยกกันไม่ถูกเลยค่ะว่าคนไหนคนขายคนซื้อแล้วถนนก็เส้นเล็กมากเขาก็วางเครื่องวางของอะไรกันไปนะแบบร้านนึงอะตอกเล็กๆก็วางขายแบบพริกขมิ้นผักชียี่หร่าพริกไทยดำน้ำตาลเงี้ยค่ะเหมือนในสมัยก่อนเลยตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองใหม่ๆก็ยังคงขายแบบนี้ตอนนี้ก็ขายเหมือนเดิมอยู่วุ่นวายแบบเดิมแต่ถามว่าเป็นสัดเป็นส่วนไหมก็เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นค่ะลาฮอร์ครับก็เป็นเมืองหลวงที่สำคัญของหลายจักรวรรดิทีเดียวตั้งแต่เปอร์เซียยึดไปแล้วก็เริ่มที่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆครับจากอำนาจที่เข้ามาหวังจะครอบครองดินแดนแห่งนี้ครับครั้งหนึ่งก็ถูกจักรวรรดิซิกครับเข้ามายึดครองเมืองนี้และค่อยๆฟื้นฟูความรุ่งเรืองขึ้นมาครับล่วงผ่านมาสู่การเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอังกฤษครับเมืองนี้ก็เลยมีสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อยู่มากมายทีเดียวครับและเมืองนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนนั้นได้เข้ามาแต่งเติมบ้านเมืองครับให้สวยงามทั้งป้อมลาฮอร์และก็สวนชาลามาครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกด้วยก็คือได้ไปป้อมลาฮอร์มาเหมือนกันค่ะหรือว่าลาฮอร์ฟอร์ดมันยิ่งใหญ่มากจริงๆเพราะว่าในป้อมมันไม่ได้แบบเราจะนึกภาพว่าป้อมอ่ะเป็นสวนนะแล้วก็มีป้อมหนึ่งป้อมปักอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบกำแพงเมืองเลยแล้วก็เข้ามาข้างในปุ๊บก็จะมีวังเป็นวังที่อยู่ในสมัยโมกุลเนี่ยแหละค่ะเป็นลูกหลานจักรวรรดิโมกุลเขาก็เข้ามาอยู่ที่นี่พอเราเข้าไปข้างในคือมันใหญ่มากแล้วมันก็มีแบบที่จัดแสดงเหมือนว่าอะไรอะ สถานที่สร้างความบันเทิงให้กับคนในจักรวรรดิโมกุลเขาอาจจะมารำมาระบำกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพื้นที่ให้เราได้เห็นอยู่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีโรงอาบน้ำที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่นะคะเป็นร่องรอยซึ่งโอ้โหวิจิตรการตามากคือ
อย่างวังในป้อมลาฮอร์เนี่ยตอนอังกฤษเข้ามายึดครองแล้วอะค่ะคนลาฮอร์ตอนนี้บอกกับเราว่าเขาไม่ชอบเลยว่าคืออังกฤษเข้ามาเปลี่ยนหลายๆอย่างแล้วก็มาทำให้วังตรงนี้กลายเป็นโรงพยาบาลด้วยแล้วคือตอนนี้ไกด์ลาฮอร์เขาก็ยังบอกอยู่เลยนะว่าเออเขาไม่ชอบสิ่งที่อังกฤษทำเลยอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ทำให้วังเป็นวังแล้วไกด์คนนี้นะคะก็พาไปที่ฮัมมัมหรือว่าโรงอาบน้ำที่อยู่ข้างๆป้อมลาฮอร์ฟอร์ดเหมือนกันจีฮัมมัมอุดรเอวซามเนยีซามเนฮัมมัมเนจ์ที่ยีชาจานเคดอร์เคนเดอร์จวนเนยีบันไอเกย์1632เคนเดอร์โรงอาบน้ำเนี่ยก็แบบเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นมีระบบที่ดีมากเลยอ่ะมีอ่างขนาดเล็กขนาดใหญ่ไซส์กลางมีทั้งหมดอะค่ะคือเรียกได้ว่าถ้าเข้ามาในลาฮอร์ฟอร์ดเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพรวมว่าจักรวรรดิโมกุลแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแล้วเขามีสถานสร้างความบันเทิงยังไงแล้วเขาแบบแม้กระทั่งการอาบน้ำอะเขายังละเอียดเลยว่าเอออ่างนี้หนึ่งอ่างนี้สองนะน้ำร้อนก่อนน้ำเย็นนะแบบเนี้ยค่ะรู้สึกมีระบบมากโรงอาบน้ำเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์สำคัญเลยว่าลาฮอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายเข้ามาคือลาฮอร์มันเป็นเมืองค้าขายใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนอ่ะมันรุ่งเรืองมากๆมีคนมาขายเครื่องเทศแล้วก็มีมาซื้อธัญพืชแล้วก็เป็นแหล่งส่งออกธัญพืชที่สำคัญด้วยทีเนี้ยพอคนมันมาลาฮอร์เยอะๆเขาก็เลยมีโรงอาบน้ำจำนวนมากตามมาเพราะว่าคนเหล่านี้ก่อนเข้ามาถวายตัวให้กษัตริย์มาซื้อของมาขายของกันนะคะก็ต้องอาบน้ำกันก่อนแล้วก็เข้าโรงอาบน้ำเพราะฉะนั้นลาฮอร์เลยเป็นสถานที่ที่แบบรวบรวมผู้คนโอ้โหจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆใครที่เข้ามาจะมาทูลปัญหาให้กษัตริย์ฟังเนี่ยค่ะก็จะต้องเดินผ่านทางเข้ามาในเมืองจะเราได้ยินเสียงสำเนียงภาษาอันหลากหลายของผู้คนทีเดียวนะครับไม่ว่าเป็นชาวซิกหรือมุสลิมหรือคนเชื้อสายจากเปอร์เซียที่เข้ามาพวกเขาก็มีบรรพบุรุษแต่ละเชื้อชาติที่มาตั้งรกรากที่นี่ครับปากีสถานนั้นปรากฏบนแผ่นที่เป็นครั้งแรกครับเมื่อตอนที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับเมื่อจักรวรรดิอังกฤษได้ถอนตัวจากประเทศในอาณานิคมครับอินเดียก็ถูกหั่นครับเมื่อวันที่14 สิงหาคม 1947ครับปากีสถานนั้นได้ประกาศเอกราชก่อนครับวันรุ่งขึ้นถัดมาอินเดียก็ประกาศเอกราชตามมาครับโดยที่เส้นแบ่งประเทศนั้นก็ถูกร่างขึ้นภายในเพียงเวลาแค่5สัปดาห์เองครับ1ใน4ของอินเดียทั้งประเทศนะครับเป็นคนมุสลิมได้ก่อตั้งปากีสถานโดยใช้ชื่อแคว้นทั้ง4ครับมาเรียงต่อกันจนเป็นชื่อประเทศปากีสถานขึ้นมามีอาณาบริเวณครับ2รัฐขนาดแผ่นดินใหญ่อย่างอินเดียครับทางซ้ายนั้นฝั่งตะวันตกเรียกว่าปากีสถานตะวันตกครับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมส่วนฝั่งตะวันออกก็เรียกว่าปากีสถานตะวันออกด้วยความที่ดินแดนปากีสถานนั้นมีทั้งฝั่งตะวันตกและก็ตะวันออกครับแล้วก็มีอินเดียครับที่ขั้นกลางอยู่เนี่ย 2,000 กว่ากิโลเมตรเลยนะครับความที่มันอยู่ห่างไกลมากๆครับปากีสถานตะวันออกก็เลยแยกตัวเป็นเอกราชแล้วก็กลายเป็นประเทศบังคลาเทศในปัจจุบันครับการที่จะต้องแบ่งแยก2ประเทศนะคะก็เนื่องด้วยความเชื่อเรื่องศาสนาก็เป็นหลักเนาะที่ว่ามุสลิมกับฮินดูอะค่ะมันก็ทำให้2ความเชื่อเนี่ยทะเลาะกันจนนำไปสู่การสังหารหมู่ครั้งใหญ่บนดินแดน2ฝั่งพรมแดนด้วยทำให้ปัญจาบถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะคือแคว้นปัญจาบทางตะวันตกเป็นของปากีสถานและรัฐปัญจาบทางทิศตะวันออกเนี่ยก็เป็นของอินเดียเหตุผลก็คืออย่างที่บอกว่ามุสลิมปากีสถานเนี่ยเขาออกตระเวนบังคับให้ชาวฮินดูแล้วก็ชาวซิกที่มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนเข้ารีดในศาสนาอิสลามพวกเขาก็เลยหลบหนีไปในเขตแดนของอินเดียเพราะว่าส่วนอีกฝั่งของอินเดียมันเขาก็นับถือฮินดูกันส่วนอีกฝั่งของอินเดียก็ปฏิบัติกับชาวมุสลิมในแบบเดียวกับที่ชาวมุสลิมปฏิบัติกับชาวฮินดูนั่นแหละค่ะคือชาวมุสลิมในเขตอินเดียก็เลยหนีตายเข้าสู่แดนปากีสถานกลายเป็นว่าแต่ละฝั่งอ่ะเขาวิ่งตามหาพื้นที่ที่เป็นตัวของเขาเองเมื่อทั้งสองฝ่ายเจอกันตรงกลางตรงเส้นเขตแดนทุกคนก็มาเจอกันที่เขตแดนใช่เลยคือไม่วายต้องฆ่าฟันกันอีกเพราะว่ามันจะต้องมีจุดหนึ่งอ่ะเนาะที่เป็นจุดที่บรรจบและเชื่อมกันระหว่าง2จุดเนี่ยแต่มันก็ไม่สงบสักทีเหตุการณ์เนี้ยค่ะก็เลยยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี1947ไปจนถึงกลางปี1948
มีชาวฮินดูชาวซิกอพยพออกจากปากีสถานไปอยู่อินเดียถึง6ล้านคนนะคะส่วนชาวมุสลิมอพยพออกจากอินเดียไปปากีสถาน8ล้านคนลองนึกภาพเลยว่าแบบมันมีการอพยพเดินทางถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาสำหรับ2แผ่นดินเนี่ยคือแล้วที่แย่ที่สุดก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 600,000 คนด้วยนะคะกับการต่อสู้ในความเชื่อของตัวเองตรงนี้ก็นับจากได้เอกราชมานั่นหมายความว่าปัญจาบที่เรารู้จักเนี่ยเป็นของชาวซิกเดิมที่ถูกแบ่งแยกออกไปเป็นซ้ายกับขวาเนี่ยครับไปเที่ยวนี่ก็ต้องดูดีๆนะครับว่าจะไปปัญจาบของอะไรคือรัฐปัญจาบนี่เป็นของอินเดียนะครับอยู่ทางฝั่งขวาแล้วก็ทางซีกซ้ายก็จะเป็นแคว้นปัญจาบของปากีสถานครับดูเหมือนว่าการแยกประเทศของคนมุสลิมกับคนฮินดูครับออกเป็น2ประเทศนั้นจะไม่จบลงง่ายๆครับยังมีดินแดนที่ยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ในสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับก็คือดินแดนตอนเหนือครับในรัฐจัมมูแคชเมียร์เคยเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษครับเมื่ออังกฤษถอนตัวแล้วก็ยกให้อินเดียไปพอเรามาสำรวจดูประชากรที่อยู่อาศัยในรัฐนี้ครับแล้วก็พบว่าแคชเมียร์นั้นมีชาวมุสลิมถึง 77% ทีเดียวเยอะมากเลยนะคะเนี่ย 77% แล้วชาวฮินดูแค่ 20% เองตามหลักแล้วเนี่ยประชากรไหนมากกว่ากันก็น่าจะเป็นของประเทศนั้นใช่ไหมครับตอนนั้นแคชเมียร์ก็มีเจ้าผู้ปกครองนครอยู่นะครับเจ้าผู้ครองนครนั้นก็ยังฝักใฝ่ทางฝั่งอินเดียมากกว่าพอเป็นเช่นนั้นแล้วอินเดียก็เริ่มส่งทหารเข้าไปในแคชเมียร์ทันทีครับปากีสถานก็ยอมไม่ได้ครับส่งเข้าไปบ้างก็เลยเกิดสงครามนับตั้งแต่วันที่ประกาศเอกราชกันเลยทีเดียวครับปี1947ครับหรือเรียกกันได้ว่าหลังจากปลดแอกแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะสงบเลยทั้งสองฝ่ายครับมีการทำข้อตกลงที่จะหยุดยิงอีกครั้งเมื่อปี1949แต่ก็ยังมีสงครามครั้งที่2เกิดขึ้นอีกใน1965แล้วก็ถัดมาครับตอนที่แคว้นเบงกอลตะวันออกขอแยกเป็นบังกลาเทศนั้นก็ปากีสถานก็คิดหนักครับเพราะว่าศึกอีกด้านหนึ่งก็แย่แล้วด้านตอนเหนือก็แย่แล้วก็ตัดสินใจให้บังกลาเทศนั้นประกาศเอกราชไปครับอินเดียอาศัยจังหวะนี้ครับเข้าครองแคชเมียร์อีกครั้งนึงในปัจจุบันนี้ครับแคว้นจัมมูแคชเมียร์นั้นแบ่งเขตแดนการปกครองออกเป็น2ส่วนครับทางตอนเหนือที่อยู่ในปากีสถานนั้นก็อยู่ในแคว้นกิลกิตบัลติสถานครับส่วนทางด้านตะวันออกครับก็เป็นจัมมูแคชเมียร์ที่เราคนไทยค่อนข้างคุ้นเคยกับการขึ้นไปเที่ยวจัมมูแคชเมียร์แล้วก็ลาดักเนี่ยนะครับก็เป็นของอินเดียครับเรียกได้ว่าการประกาศอิสรภาพของอินเดียแล้วก็ปากีเนี่ยไม่ใช่จุดจบสวยหวานของเรื่องนี้เลยนะคะมันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างหลายๆพื้นที่ว่าจะปะทะกันอีกเมื่อไหร่แล้วก็ทำให้เรื่องบางพื้นที่เนี่ยมันกลายมาเป็นข้อพิพาทอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นความแตกต่างทางศาสนาโดยแท้เลยใช่ค่ะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันความเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยแหละที่ทำให้คนเขาหาพื้นที่เฉพาะของเขาเองเพราะว่าอิสลามกับศาสนาฮินดูเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันมากมายเลยค่ะเพราะว่าสองศาสนาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์คือศาสนาอิสลามเนี่ยนับถือพระเจ้าองค์เดียวใช่ไหมศาสนาฮินดูมีเทพเจ้ามากมายนับไม่ถ้วนส่วนศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีรูปเคารพแต่ว่าศาสนาฮินดูนิยมสร้างรูปเคารพไปบูชาศาสนาอิสลามไม่นิยมศิลปะหรือว่าดนตรีจิตรกรรมประติมากรรมส่วนศาสนาฮินดูอ่ะเขาถือว่าศิลปะทั้ง3แขนงเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของศาสนาชาวมุสลิมนิยมบริโภคเนื้อโคนะคะหรือว่าเนื้อวัวในขณะที่ชาวฮินดูเขานับถือว่าโคอ่ะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์การฆ่าหรือว่าจะมากินแบบชาวมุสลิมอ่ะมันทำไม่ได้กดแค้นกันเลยใช่ก็คือการฆ่าโคของชาวมุสลิมอ่ะมันจะโหทำให้สร้างความโกรธแค้นกับชาวฮินดูเลยแบบถ้าเห็นสิ่งที่เรานับถือแล้วอีกฝ่ายเขาฆ่าแกงอย่างเงี้ยก็แน่นอนว่าคงจะอยู่ร่วมพื้นที่กันได้ลำบากนะคะผู้นับถือศาสนาอิสลามในอินเดียนอกจากกลุ่มผู้ปกครองที่มาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูวรรณะต่ำแล้วก็พวกจันทานด้วยที่หันไปนับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าต้องการหนีให้พ้นฐานะต่ำต้อยของตัวเองอะค่ะเพราะว่ามุสลิมเขาก็จะไม่ได้มีพูดเรื่องฐานะเลยเนาะแต่ว่าฮินดูอย่างที่บอกก็มีวรรณะแบบอินเดียอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเป็นวรรณะที่ต่ำต้อยของอินเดียแน่นอนว่าการจะกระโจนหนีจะปีนป่ายไปสู่บันไดอื่นที่มันนำมาสู่ความเสมอภาคเขาอาจจะคิดว่าศาสนาเป็นตัวช่วยหนึ่งของเขาเหมือนกันชาวฮินดูวรรณะสูงอ่ะก็เลยรังเกียจศาสนาอิสลามเพราะเห็นว่าเป็นคนวรรณะต่ำ
คือข้อแตกต่างของศาสนาเนี่ยมันก็นำไปสู่ความขัดแย้งที่แบบเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหอยู่ร่วมกันไม่ได้แน่และเมื่อรวมเข้ากับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะคะที่ผู้ปกครองอิสลามเขาก็กดขี่ชาวฮินดูด้วยแล้วความเจ็บปวดจากการแยกประเทศความรู้สึกแบบเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกันระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมที่มันฝังแน่นอยู่ก่อนแล้วพอมารวมกับเรื่องศาสนาอีกทีคราวนี้ก็คือปะทุรุนแรงมากๆเลยค่ะปากีสถานจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่อย่างพรมแดนวากาบอร์เดอร์เนี่ยนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นความยังไงดีอะรักกันแบบเอื้อยอ้ายอะค่ะคุณป๊อปเอาเรื่องร้ายๆนี่ใส่ไว้ใต้พรมก่อนภาพของปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการแสดงออกอีกลักษณะหนึ่งคือเหมือนรักกันแต่ก็หยุมหัวกันด้วยนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะรักกันแบบเอื้อยอ้ายคือเหมือนกับว่าเขาไม่ถูกกันใช่ไหมแต่พอต้องมาทำการแสดงในแถบวากาบอร์เดอร์หรือว่าพรมแดนวากาเนี่ยเขาก็จะพาทหารของทั้งสองประเทศมาเลยแล้วก็มาเรียงกันต่อแถวแบบตบเท้ามีการโชว์การแสดงทั้งหมดเนี้ยดูขึงขังดูจริงจังแล้วก็ต่อสู้กันตะโกนกันว่าปากีสถานจงเจริญอินเดียจงเจริญแต่ละฝ่ายก็ตะโกนกันใหญ่เลยข่มกันแต่ว่าเบื้องหลังอ่ะเขาเตรียมการแสดงกันมาเราต้องไม่ลืมว่าไอ้การจะมาทำให้พร้อมเพรียงกันแบบเนี้ยเขาคุยกันมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะมันคือไม่ใช่ความเกลียดอย่างเดียวแต่มันคือความเกลียดที่จับมือกันรักอ่ะแต่มันก็ไม่ชอบกันนะเพราะว่าเขาก็แข่งกันตะโกนแล้วก็แข่งกันสร้างอัฒจันทร์ด้วยว่าอัฒจันทร์ฝั่งไหนสูงกว่ากันตอนแรกเนี่ยปากีสถานอัฒจันทร์สูงกว่ามีคนจำนวนมากกว่าอินเดียสร้างเพิ่มอีก2ชั้นเอาเลยชั้นสู้บ้างพออินเดียสร้างเพิ่ม2ชั้นปากีสถานสร้างเพิ่ม3ชั้นเนี่ยสลับกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือกลายเป็นว่ามันทั้งแข่งกันแล้วก็รับหลังทหารก็คุยกันว่าเดี๋ยวเธอก่อนนะชั้นลำดับ2อะไรเงี้ยมันก็เป็นความน่าสนใจอย่างนึงนะแต่ก็เป็นที่ชอบอกชอบใจของนักท่องเที่ยวมากเลยใช่ค่ะหลบมือมีรอยยิ้มเฮฮากันเชียร์กันสุดฤทธิ์ใช่คือใครมาจากมาเที่ยวประเทศไหนเนี่ยเอาละปากีสถานซินนาบาดตะโกน อินเดียก็ตะโกนบ้างเหมือนกันก็สนุกสนานเฮฮากันก็เป็นความรักชาติที่แสดงออกถึงความโกรธแค้นแต่ทำด้วยสันติวิธีที่ดีเลยใช่ฟังดูงงๆนะคะแต่รู้สึก เป็นแบบรสชาติที่กลมกล่อมยังไงไม่รู้ครับแล้วคนรุ่นใหม่ครับเด็กนักเรียนหลายพันคนในอินเดียและปากีสถานเขาก็มีการติดต่อสื่อสารกันนะครับเดิมนั้นก็ใช้จดหมายส่งถึงกันครับเป็นความคิดริเริ่มในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยให้กับคนรุ่นใหม่ครับเพื่อยุติความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่มีอย่างยาวนานครับในระหว่างปี2016ถึง2017นั้นครับมีนักเรียน212คนครับจาก2ประเทศได้แลกเปลี่ยนจดหมายกัน 1,000 ฉบับครับในโครงการ Root to Rootเป็นเพื่อนทางจดหมายข้ามแดนครับในเนื้อหาของจดหมายก็เป็นการเล่าเรื่องของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบบางทีก็มีคำถามเยอะแยะสารพัดครับที่อยากจะเห็นว่าทางฝั่งนู้นมีอะไรอย่างเช่นอินเดียเนี่ยมีฮอกกี้เป็นกีฬาประจำชาติแล้วที่ปากีสถานมีเล่นกันไหมนี่เป็นคำถามแบบง่ายๆครับของเด็กๆแล้วก็มีเรื่องของอาหารการกินว่าฉันเคยกินวาดาเปาครับเป็นแซนด์วิชของอินเดียมันจะมีขายที่ปากีสถานหรือเปล่าโอ้น่าสนใจมากนะคะคือแบบโอ้โหสื่อสารกันด้วยคำถามง่ายๆนี่เองเนาะใช่ครับแล้วก็หลายคนก็คุยไปคุยมาส่งไปส่งมากลายเป็นเพื่อนกันเลยครับแม้ว่าโครงการนี้จะถูกยกเลิกไปแล้วแต่ก็มีความพยายามครับในการติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์ครับ Facebook อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏในจดหมายก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านที่เกลียดชังกันมานานครับเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ๆครับผ่านประวัติศาสตร์ที่อยู่นอกตำราเรียนครับเขาสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรอะคะภาษาอังกฤษครับอ๋อภาษาอังกฤษอ๋อก็เป็นการสื่อสารของเด็กรุ่นใหม่ครับมีช่องทางที่จะเปิดโลกทัศน์ของตัวเองได้อีกอย่างคือลาฮอร์เนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของการศึกษาในปากีสถานด้วยนะคะพอพูดเรื่องการใช้ภาษาการสื่อสารเนี่ยทำให้นึกได้ว่าลาฮอร์มันมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศตั้งอยู่ที่เมืองนี้ด้วยนอกจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแล้วยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยค่ะที่เรียกว่าลอลลีวูดลอลลีวูดเนี่ยมันเป็นคำผสมกันระหว่างคำว่าลาฮอร์กับฮอลลีวูดคือต้องบอกก่อนว่าเคยได้ยินคำว่าบอลลีวูดใช่ไหมคะบอลลีวูดเนี่ยตัวบีอ่ะมันมาจากคำว่าบอมเบย์บอมเบย์แล้วก็มาบวกกับฮอลลีวูดก็เป็นบอลลีวูดทีเนี้ยมันก็มีลอลลีวูดบ้างเพื่อบอกว่าอันนี้คือไม่น้อยหน้ากันอีกแล้วใช่เอาอีกแล้วฉันต้องสู้มันคือลอลลีวูดแล้วคือเขาสู้กันทุกอย่างเลยแบบว่าพอเริ่มต้นก่อตั้งครั้งแรกลอลลีวูดเนี่ยค่ะก็ก่อตั้งครั้งแรก1947แล้วก็ฉายภาพยนตร์ที่มีเสียงภาษา
ฮินดูอูรดูแล้วก็ภาษาปัญจาบแล้วก็มีผู้กำกับนักดนตรีจากที่นี่หลายคนนะคะอพยพไปอยู่บอมเบย์บ้างเพราะว่าแน่นอนว่าบอลิวูดมันใหญ่กว่าแน่นอนแล้วก็สร้างผลงานในบอลิวูดมีผู้กำกับดารานักแสดงที่เป็นผู้หญิงปากีสถานนะคะแจ้งเกิดมีฝีไม้ลายมือมากมายเลยในวงการทั้งที่ประเทศนี้บทบาททางสังคมของผู้หญิงน้อยมากแต่มันก็มีผลนะเพราะว่าคือวงการหนังฮอลลีวูดกับบอลิวูดอะค่ะมันก็จะมีการควบคุมหนังที่จะมาฉายอยู่บ่อยหลายเรื่องอะก็จะถูกแบนอย่างได้ยินข่าวมาอย่างภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้อะค่ะที่เข้าฉายในไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมพอมาฉายที่ปัญจาบก็คือรวมถึงลาฮอร์ด้วยนั่นเองในปากีสถานปรากฏว่าฉากสำคัญที่คือบาร์บี้เนี่ยมันจะเป็นหนังแนวแบบว่าโวกก็คือเรียกร้องความเท่าเทียมของผู้หญิงหรือว่าเป็นแนวเฟมินิสต์เพราะฉะนั้นบทบาทผู้หญิงในเรื่องบาร์บี้เนี่ยค่ะมันจะโหเยอะมากเลยแล้วก็แบบอยากให้ผู้หญิงได้ทำในสิ่งที่ต้องการได้มีชีวิตตามแบบที่ใฝ่ฝันอะไรเงี้ยพอมาอยู่ในปัญจาบในวงการภาพยนตร์เขาก็เซ็นเซอร์ไปตัดทอนคำสำคัญประโยคสำคัญในภาพยนตร์ไปเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ธุรกิจภาพยนตร์ในปากีสถานก็ซบเซาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอยู่ในความเข้มงวดตามกฎหมายของอิสลามอะค่ะจำนวนเรื่องที่มาออกฉายก็น้อยลงภาพยนตร์ที่มีเหลืออยู่มันก็น้อยมากแล้วอะค่ะก็ปากีสถานก็เคยส่งหนังเข้าชิงรางวัลออสการ์เหมือนกันในสาขาหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมด้วยก็3ปีครับคือ1959 1963 2013อยากรู้ถึงความรู้สึกก่อนและหลังที่คุณปอมได้เดินทางไปเยือนปากีสถานมันมีความรู้สึกแตกต่างกันไหมครับตอนแรกที่ไปอะค่ะก็ยอมรับว่ากลัวมันอาจจะมีข้อพิพาทหรือว่าหมายถึงมีอะไรก่อการร้ายอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มีนะคะเราสามารถไปเที่ยวได้ในจุดที่มันเป็นทัวริสต์สปอตเราก็เลยรู้สึกโล่งใจพอมาถึงเนี่ยแต่มันมีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงเราไปเที่ยวปากีสถานอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าบทบาทของผู้หญิงมันก็จะน้อยด้วยเนาะพอบทบาทผู้หญิงน้อยการออกมาจากบ้านของผู้หญิงมันก็จะไม่ค่อยมีเขาก็จะอยู่ในบ้านกันทีเนี้ยเวลาเราไปตลาดลาฮอร์นี่เลยถนนการค้าสุลฮอตลาดลาฮอปุ๊บมันจะมีแต่ผู้ชายเลยเยอะมากเขาจะออกมาแล้วก็ตกอยู่ในสายตาของทุกคนป่ะเวลาเราเดินไปใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นผู้หญิง1คนที่คุมหัวนะแต่เขาก็จะรู้ว่ามิชิตเหมือนกันมิชิตแต่เขาก็จะรู้แหละคือเขาก็จะแบบมองออกว่าแก๊งเนี้ยต่างชาติทำตัวแปลกๆแบบลุกลิกอะค่ะมองดูซ้ายขวาอย่างเงี้ยเราดูตื่นเต้นเนาะแม้ว่าจะมาเดินตลาดก็ตามแต่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันตื่นเต้นเกินไปแต่เป็นกฎของเขาเลยที่ผู้หญิงจะต้องคลุมออกมาจากนอกบ้านใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะคือผู้หญิงที่นั่นก็จะคลุมหมดเลยแล้วก็เหลือแค่ตานิดเดียวอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าพื้นที่มันถูกครอบครองโดยผู้ชายเป็นส่วนมากประมาณ 90% ถ้าผู้หญิงมาเขาก็จะต้องมากับสามีแต่ว่าอันเนี้ยผู้หญิงน้อยมากจริงๆแล้วผู้ชายก็จะเป็นทั้งคนขายคนซื้อทั้งหมดเราเลยรู้สึกว่าบางทีมันแบบระแวงนิดนึงอะเนาะเพราะว่ามันเยอะมากๆจริงๆอะค่ะเลยบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าถ้าผู้หญิงมาเนี่ยก็จะต้องเกาะกลุ่มมาหลายๆคนหน่อยหมายถึงถ้าจะมาเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแต่ต้องวางแผนรูทดีๆเอาเส้นทางที่มันเป็นนักท่องเที่ยวคนมาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกปลอดภัยแต่ไม่ได้อันตรายอะไรนะคือเราอะจะรู้สึกแปลกไม่คุ้นว่าทำไมโอ้โหผู้ชายมันเยอะเป็นพื้นที่แต่ผู้ชายจริงๆแล้วผมว่าทุกคนนั้นมีความรู้สึกที่ร่วมกันอยู่ครับคือไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดนับถือศาสนาใดทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขสงบครับอยากให้ครอบครัวของตัวเองนั้นได้เติบโตขึ้นในสังคมที่ไม่มีความขัดแย้งไม่มีการรบราฆ่าฟันกันต้องทำความเข้าใจครับในการแตกต่างแล้วก็หาวิธีการที่อยู่ร่วมกันให้ได้ครับน่าจะเป็นเสียงของคนอีกรุ่นนึงที่จะรู้จักปากีสถานครับที่แตกต่างจากที่เราได้ยินในฉากหรือในเสียงของสงครามที่เกิดขึ้นในอดีตวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณปอมครับที่ได้มาช่วยเล่าเรื่องปากีสถานในอีกมุมมองนึงให้เราได้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice.